นี่มากับผู้จัดการค่ะแล้วก็โอ้ไม่พี่ไม่ได้มาด้วยกันอะไรนะคะโอ้เห็นค่ะเป็นยังไงบ้างแหละอยากรู้หรอเขาไม่บอกหรอกมันก็ต้องอะไรค่ะตัวเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะก็เฉยๆก็เข้าใจว่ามันก็ต้องมีข่าวมีนู่นมีนี่ก็เป็นธรรมดาของวงการนี้จริงไม่จริงยังไงอยากรู้ปะล่ะเราไม่บอกอ่ะพี่เลี้ยงข้าวจะมือหนึ่งจะบอกอ้าวพี่คิดเองก็ได้ไม่รู้แล้วแต่พี่ให้พี่คิดเองเฮ้ยอยากรู้ใครเลี้ยงข้าวจะไปนะไอ้บอกเลยอะส่วนตัวเขาตรงสเปคเราตรงไหนก็ยังไม่ได้บอกเลยใช่ไม่ใช่นี่ตรงสเปคไม่ใช่แล้วนี่หลอกถามแล้วเนี่ยคุยกันถูกคออย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นแบบนักแสดงอ๋อไม่ก็เจอกันตั้งแต่ถ่ายละครนะคะแล้วคลิกกันตรงไหนคะหมายถึงว่าเฮ้ยคนนี้สนุกเป็นยังไงคะกันสนุกอะไรอย่างงี้ก็ไม่ก็แบบบ้านอยู่ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้รู้จักกันมาประมาณปีนึงแล้วค่ะมีคำจับผิดด้วยนะเหมือนแบบเรื่องหมวกเรื่องของใช้อะไรเงี้ยเหมือนเราใช้ร่วมกันไม่หมวกมีแฟนคลับเอามาให้เจี๊ยบใบนึงแล้วนั่นก็คือของเขาอยู่แล้วค่ะเออได้พี่ได้ขอโทษพี่จะไม่มองกันบังเอิญเหมือนใช่ค่ะก็อย่างมองหน้าพี่เขาอะทาปากแดงขนาดนี้แสดงว่าเออจะยกมานี่เรามานี่กระชากของใครแป๊บนึงต่อแล้วจริงๆอย่างในกองถ่ายเราเจอสนิทสนมกันไหมคะที่ช่องอะไรนะคะเวลาอยู่ที่ช่องเจอตามอ๋อมันก็เป็นเพื่อนกันพี่โอ้โหนี่ก็หลอกถามจังเลยบอกว่าอยากรู้ให้เลี้ยงข้าวแสดงความยินดีนะคะแม้ผู้จัดการไม่ให้บอกละเออเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนเป็นสาวหล่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เปลี่ยนค่ะจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเกิดจะไม่ได้มาทำงานอะไรอย่างงี้นี่พี่หกบอกว่างานสบายสบายกล้องเกือบร้อยหลอกกันนี่ตัวเราชอบสไตล์อย่างนี้ไม่จะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วค่ะก็คือใส่ชุดอย่างนี้อยู่แล้วแล้วที่จะตัดผมเนี่ยก็ตัดมา5ปีแล้วนะแล้วเหมือนรูปแบบเซ็ตล่าสุดมันแต่จะไม่แม้จะเพิ่งเล่น IG ไงคนก็จะเห็นแบบชีวิตปกติธรรมดาของเจ๊ที่ไม่ได้ทำงานโหแล้วก็แบบไม่ได้ใส่มงมานานแล้วมั้ยเออถามชีวิตของเราจริงๆแล้วเรารักชอบด้วยกันอันแน่เจ๊คนเดียวไม่ถามอะไรนะคะเอาพี่จะถามใครคนอื่นจะสัมภาษณ์อยู่คนเดียวเนี่ยถ้าไม่ถามถึงคนอื่นนะคะถามตัวเจ๊ว่าชื่นชอบเพศเดียวกันหรือว่าเจ๊คือเป็นคนไม่ปิดกั้นมากกว่าพี่คือแบบเอ้ยจะเป็นใครเข้ามาก็ได้ถ้าเกิดถูกใจเราแบบใช่แอนส่งซิกกันไม่คือถ้าเกิดถูกใจเราหรือว่าเราคุยกันรู้เรื่องก็แบบจะไม่ใช่คนปิดกั้นอ่ะได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวัยอายุทุกอายุสูงต่ําดําเตี้ยโอเคป่ะอะไรนะคะแบบพี่เหรอได้แบบพี่นี่ขอคิดดูก่อนนิดนึงพี่แบบที่บ้านมีแบบอะไรยังไงมั้ยคะไม่จะเป็นแค่เป็นเจี๊ยบธรรมดาพี่นึกออกป่ะแล้วก็เป็นตัวตนของเราหมดแล้วอยากรู้เลี้ยงข้าวจะดีเดี๋ยวบอกหมดเลยไม่ค่ะเขาเข้าใจว่าอยู่ตรงนี้มันก็ต้องมีข่าวเนาะกับทางน้องเขาได้พูดคุยกันหรือยังที่เขาน้องใครน้องน้องโอ้ไม่ก็แบบก็อ่านข่าวเห็นกันอยู่แล้วโหคนแชร์ตามเฟซบุ๊กเต็มไปหมดไม่ก็ตลกขำๆกันนะถ้าคนคิดว่าเราแบบเราเป็นทอมไปอะไรเงี้ยจะแบบว่าไม่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยเพราะว่าตามจริงจะก็แบบขนาดให้จะมามองตัวเองยังเหมือนทอมบอยแต่ก็ชินเพราะมันเป็นตัวเราตั้งแต่เด็กนึกออกไหมแต่ว่าจะว่าไม่ได้อยากให้ไปจำกัดความว่าเป็นทอมเป็นนู่นเป็นนี่แค่เจ๊ก็เป็นเจ๊แล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยคืออันนี้คือตัวตนของเจ๊เวลาถ้าจะไม่ได้ออกมาทำงานนู่นนี่นั่นแล้วจริงๆเราเป็นไหมเป็นอะไรคะไม่บอกแล้วอยากรู้ว่าต้องเลี้ยงข้าวนะคนจะตีความว่าเราเป็นอย่างเงี้ยจะได้ไหมอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เขาดีพี่แล้วจะให้จะแบบเฮ้ยห้ามคิดห้ามเลยไหมคือคนเรามันก็เคารพในความคิดของทุกคนนะคะคือตอนนี้ถ้าออกไปแต่งตัวหวานไม่ได้แล้วก็ได้มันก่อนยังไปออกรายการหวานๆอยู่เลยส้นสูงอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ได้พี่ถอดมาเหลือใส่ให้ดูมา